โซนนี้เป็นโซนขายข้าวลามปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่โอ้ตามแล้วพี่น้องเนี่ยข้าวลามเริ่มมาขายแล้วข้าวลามหน้าวัดนาโบก็มีฮานซัดมาโป้งมากลุ่มเป้าเนาะตะเวนกำลังจะตกดินตอนนี้สบายดีพี่น้องหมดสุขุสุขเนาะมื้อนี้บาซอนอยู่ที่เทศบาลเมืองท่าแขกเนาะคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเลาะมาอัปเดตเบิ่งงานบุญออกพรรษาระหว่างงานบุญทรงเฮือประจำปี2022อยู่ที่เทศบาลเมืองท่าแขกเนาะมื้อนี้แม่นวันที่5 ตุลา 2022เนาะมาอัปเดตพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอยู่นี่แม่นสี่แยกท่าด่านเมืองท่าแขกพี่น้องโซนนี้เป็นโซนขายข้าวลามปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่โอ้มาอัปเดตเบิ่งงานบุญซื้อมือหน้ามือหน้าที่ซื้อสวยโดยโดยเนี่ยโดยโดยโดยปิ้งไก่ไข่ลูกไข่นึ่งเนาะเต็มเลยพี่น้องเลยข้าวหลามมันอยู่ทางด้านในปิ้งไก่เนี่ยเป็นตะแซ่บปิ้งไก่ปิ้งเท่าไหร่เลยปิ้งสาวพันโอ้ปิ้งสาวพันก็ปิ้งใหม่ๆร้อนสดสดร้อนร้อนเนาะบ่อแพงบันไดเศร้าพันจีบบริเวณสี่แยกข้าด่านเนาะเนี่ยอันนี้มีข้าวหลามแล้วพี่น้องเนี่ยข้าวหลามเริ่มมาขายแล้วข้าวหลามนะสามบางซีบบ่แม่โอ้สามบางสาวพันสามบางสาวพันพี่น้องประมาณ42 บาทโซนในโซนขายข้าวหลามปิ้งไก่ข้าวหลามเริ่มมาแล้วเนี่ยข้าวหลามสามบางเช้าเหรอแม่โอ้สามบางเช้าเนาะข้าวดำข้าวขาวก็มีบางสั้นบางยาวขึ้นแล้วเนาะโดยโดยโดยมาโดนเราเพราะเจ้าสามมือแล้วเนาะโดยโดยมันมาเด้อแม่นแม่นมาอัปเดตอัปเดตงานบุญอัปเดตงานบุญบ้านเขาโดยโดยตอนนี้ก็แม่นบรรยากาศยามแรงประมาณ5 โมงแรงเนาะพี่น้องตอนนี้ผู้คนเนาะชาวเมืองท่าแขกกำลังพากันมาเลาะมาเที่ยวมาจับจ่ายซื้อเครื่องซื้อของเนาะโซนนี้พ่อค้าแม่ค้าเต็มแล้วเนาะโซนเส้นทางหน้าวัดนาโบไปหาน้ำพุเมืองท่าแขกพี่น้องท่านเพิ่นจะเริ่มย่างเป็นทางการแม่นวันที่8 9 10เนาะ3 คืนแต่วันนี้เป็นวันที่5ก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมีคนมาเที่ยวมาเลาะซื้อเครื่องแล้วเนาะส่วนด้านในมีข้าวหลามปิ้งไก่เนาะไข่นึ่งไข่ลูกข้าวหลามข้าวกำข้าวขาวก็มีนะปิ้งไก่ขั่วมีข้าวเมาก็มีพี่น้องเนี่ยข้าวเมาก็มีเนี่ยว้าวข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาเนี่ยข้าวเมาอ่อนๆไม่ๆเนาะข้าวหลามข้าวเมาโซนนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้าขายเกิบเนาะขายเครื่องนุ่งขายเครื่องใส่เครื่องประดับต่างๆบรรยากาศเมื่อนี้คนก็เริ่มหลายแล้วพี่น้องเลยเริ่มคึกคืนมวนซื่นแล้วเนาะปีกายเพิ่นบริจาคเนาะงานบุญออกพรรษาอยู่เมืองท่าแขกย้อนว่าการระบาดของพยาธิโควิด19เนาะมาปีนี้เพิ่นจัดใหญ่จัดเต็มเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าโควิดก็เริ่มจืดเริ่มจางไปแน่แล้วเนาะสังเกตเมืองแต่ละคนบ่ใส่ผ้าอัดปากเลยเนาะอยู่บ่อนี้เพิ่นยังบ่ได้ปิดถนนเนาะนี่ประมาณวันที่8 90แล้วเพิ่นจะปิดถนนบ่ให้คนบ่ให้รถเที่ยวเนาะบริเวณนี้เป็นโซนหน้าวัดนาโบแล้วพี่น้องโซนหน้าวัดนาโบก็มีฮานซัดมาโป้งมากลุ่มเป้าเนาะอันนี้เป็นเดินห้องว่าการปกครองเมืองท่าแขกเนาะอยู่ด้านในก็มีวงดนตรีวงใหญ่จากเมืองหนองบกไม้ความบันเทิงความมวลซื่น
วงดนตรีสีอักษรมิวสิกเนาะเพิ่นกำลังตั้งเวทีนะพี่น้องเนี่ยกำลังตั้งเวทีสีอักษรมิวสิกอย่างเราเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่น้องเลยบรรยากาศย้ำแรงเนาะเป็นตาเลาะนี่หน้าทางเข้าวัดนาโบศรีพัฒนารามวัดใหญ่เมืองท่าแขกเดี๋ยววัดนาโบอยู่ทางด้านในของวัดเพิ่นบ่ให้ขายเครื่องเนาะบ่ได้ให้ขายเครื่องพี่น้องข้าวลามพี่น้องข้าวลามข้าวลามลามมันร้อนเด้อบางเท่าไรแม่3บาง10 3บาง10เนาะโอ้ขายเถอะเนาะได้ๆๆ3บาง10โซนนี้ขายปิ้งไก่ปิ้งนกปิ้งนกกระทาบ่โอ้ปิ้งนกกระทาบ่ได้ขายปิ้งไก่บ่ปิ้งไก่ขายเนาะว่าเอามาปิ้งโซนสี่แยกหน้าวัดนาโบพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สอนจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่แคมป์ของเนาะว่าจะเป็นอะไรอันนี้บรรยากาศอยู่เส้นทางหลักนี่ฮะสัตว์มักโป่งสัตว์ทะคุมเป้าเนาะเอารางวัลรางวัลก็มีตุ๊กตามีเครื่องดื่มเนาะใครเก่งเนาะอยากมาลองฝีมือก็มาได้แต่ผู้สาวนะร่างสัตว์มาโป้งมาคุมเป้าตัวนี้ขายขนมขายขนมขายปิ้งจีนโซนสี่แยกท่าด่านเนาะทางลงไปท่าด่านท่าเรือท่าแขกนครพนมเนาะตอนนี้ท่าด่านเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดแล้วพี่น้องเนาะเริ่มเปิดแต่วันที่3ตุลาเป็นต้นมาคนลาวคนไทยสามารถเดินทางข้ามไปมาได้เนาะโซนนี้ห้างขายเครื่องกันยังบ่ทันหลายปานใดแม่ค้าพ่อค้ายังบ่ทันได้มาเนาะโซนนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้าขายเครื่องนุ่งเดี๋ยววัดสอนจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่แคมป์คลองบรรยากาศอยู่แคมป์คลองในมื้อ15ค่ำเนาะก็สิมีการลอยกระทงหรือว่าไหลเรือไฟพี่น้องไหลเรือไฟนี่บรรยากาศอยู่บริเวณหน้าท่าด่านหรือว่าท่าเรือเมืองท่าแขกบริเวณหน้าโรงแรมยูโรเรียเนาะโอ้คนเริ่มหลายแล้วพี่น้องเลยฮันยังบ่ทันได้เต็มเท่าเนาะบริเวณนี้แต่ว่าคนอยู่คนมาเลาะหลายแล้วบรรยากาศอยู่แคมป์คองก็สิมีฮันขายข้าวจี้ขายเครื่องดื่มเนาะฮันสัตว์มักโป่งหรือว่าฮันมักปุ่มเป้าเต็มเลยพี่น้องบรรยากาศแคมป์คองสองฟังท่าแขกนครพนมเนาะตาเว้นกำลังสิตบดินทางฟังนครพนมเนาะก็สิมีงานไหลเรือไฟหรือว่างานบุญออกพรรษาคือกันพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องแคมป์ของเมืองท่าแขกเนาะเลยคนปลูกดอกดาวเฮืองเนาะงามเข้ากับตาเว้นกำลังสิตบดินเลยเนาะ
บรรยากาศหน้าเซ็นเตอร์พอยต์นะเซ็นเตอร์พอยต์ก็สิเป็นจุดศูนย์รวมเป็นบ่อนนั่งเล่นนั่งกินของสาวเมืองท่าแขกเนาะเซ็นเตอร์พอยต์เมืองท่าแขกวันธรรมดาวันปกติบ่มีงานก็สาวเมืองท่าแขกก็สิมาเล่นมานั่งเล่นมานั่งดื่มอยู่บริเวณนี้เนาะโอ้ทางด้านหน้าบริเวณคันไดพญานาคเพิ่นจัดงานเนาะย่างไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นตันทางไว้มีการสูตรปฏิตามคุณคนจัดงานอีหยังก็เอาสอนกับบ่ฮู้เนาะโซนนี้เป็นโซนทางข้างวัดนาโบพี่น้องเพิ่นเฮ็ดกำแพงใหม่เนาะเฮ็ดใต้วัดใหม่สวยสดงดงามเลยเนาะโซนนี้ก็สิมีคนมาขายเครื่องให้กันตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วแต่ว่ายังบ่ทันหลายเนาะอากาศมื้อนี้ก็คึกคืนพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นบริเวณหน้าโรงแรมแม่ของเริ่มมีเต็นท์มีเขาจะมาตั้งฮานแล้วเนาะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้ายังบ่ทันได้มาเชื่อพี่น้องแต่ว่าโซนหน้าวัดนาโบคนเต็มละสำหรับงานก็สิแม่นจัดยาวเหยียดตามแคมป์ของจนไปฮอดห้วยสะคามไปฮอดวัดกลางแล้วพี่น้องเลยตะเวนกำลังสิตกดินตอนนี้ประมาณ6โมงยังซื้อข้าวหลามก่อนเนาะมีแต่ผู้สาวซื้อข้าวหลามน้ำแม่ค้าก่อนเนาะมีแต่ผู้สาวนะเออขายแล้วได้เนี่ยมัดละเช้าข้างมัดละเช้าพันสี่บังเนาะสี่บังเช้าสองบ้างละสิบสองบ้างสิบเหรอเอาสองบ้างนี่ฮะโดยพระไทยจะบนผู้สาวได้เท่าไหร่บนผู้เท่าหรือบนไทยโดยสองบ้างสิบพันโอ้แม่ยังนี่แม่ยังอันนี้นะแม่ยังไก่จ้อเกี๊ยวโอ้เกี๊ยวแซ่บอยู่บ่เกี๊ยวก็มีไก่จ้อแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บเนาะโดยขายจนจบงานแล้ววะนี่ขายจนจบงานเนาะโดยได้ละมื้อหน้าสิมาอุ่นๆซื้อไปก่อนมานี่เบิ่งปิ้งไก่ก่อนซื้อข้าวหลามไปชิมเบิ่งนะพี่น้องบ่ได้กินโดนละข้าวหลามแม่นครูกับงานบุญเนาะงานบุญทรงเฮืองานบุญพาดสีโคตรตะบองต้องมีข้าวหลามปิ้งไก่พี่น้องเดี๋ยวบาสอนชีแวซื้อข้าวหลามกับปิ้งไก่ตื้มก่อนเนาะพี่น้องมีหลายฮานบ่จักสิเลือกฮานใดมาซื้ออยู่ข้างนอกพี่น้องเอ้ยซื้ออยู่ข้างนอกเอาปิ้งไก่กับข้าวหลามมัดเท่าไหร่ก่อนแม่มัดเท่าไหร่อ๋อเป็นบาง 5,000 เอา2บางเด้อ2บางบ่ได้พูดติบ่โดยถามไว้โดยงานบุญทรงเฮือเมืองท่าแขกไข่เด้ไข่ไม้เท่าไหร่ไข่เจ้านี่3หน่วย10 3หน่วย 10,000 เอา 10,000 ล่ะ3หน่วย10เบิ่งปิ้งไก่ก่อนพี่น้องเอ้ยปิ้งไก่ปิ้งอะไรก็ปิ้งไก่ฮะปิ้งเท่าไหร่ปิ้งเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ตรงนี้บ่แม่นละตรงนี้18ตรงนี้20 20อันนี้ปิ้งขาเป็ดบ่นี่นี่ขาไก่โอ้ขาไก่เท่าไหร่ก็แม่นละเท่าไหร่3,000แม่นละไก่พันบ่อันนี้ไก่พันแล้วตรงนี้ไก่ลาดที่ไรไก่ลาดฮะอันนี้ไก่ลาดตัวเท่าไหร่โอ้เอาอันนี้แหละเอาขานึงงบขานั่นแหละเอาไก่ลาดงบเฮาบ่หลายโดยงบบ่หลายได้ละมื้อกินอยู่เฮือนซื้อมื้อกินอยู่เฮือนได้หยังล่ะแวะซื้อปิ้งไก่เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศงานบุญออกพรรษาหรือว่างานทรงเฮือนประจำปี2022อยู่ที่เมืองท่าแขกเนาะมื้อนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมา
เรามาอัปเดตมาเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เบิ่งได้ชมกันเนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของวาสอนมาตลอดสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงโชคงานเงินความร่ำรวยสบายดี